วัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับจะมาลองเทสสปีดของรถรุ่นนี้ดูนะครับว่าสามารถทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนที่สถานที่ที่เล่นเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ได้ประมาณคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับจะติดกล้องกับ GPS ไว้ข้างบนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับไปดูกันเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากวิ่งเบาๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองกดดูนะครับว่ามันได้สักกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนะครับตอนนี้ได้ติดกล้องไปแล้วนะครับผมแล้วก็ GPS ด้วยนะครับเอาละครับรันแรกนะครับเดี๋ยวจะลองเบาเมื่อกี้เรียบร้อยไปแล้วครับเลี้ยวนิดนึงคลิกที่ลังกาไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เทสกันไปนะครับสรุปว่า2รอบก็คือทางตรงโอเคนะครับพอเทสได้อยู่แต่ว่าเวลาเลี้ยวนิดนึงแล้วรถมันคว่ำเพราะว่ากล้องมันอยู่จุดศูนย์ทวงมันอยู่สูงครับเวลาเราเลี้ยวรถมันพลิกนะครับก็สถานที่มันค่อนข้างจะช่วงมันสั้นไปนิดนึงจริงๆต้องยาวกว่านี้นิดสักนิดนึงจะได้ท็อปสปีดที่ดีกว่านี้นะครับผมก็ความเร็วก็ตามในคลิปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมรีวิวของน้องครั้งนี้นะครับก็สนุกดีนะครับลงให้ดูสนุกนะครับผมสำหรับคนที่เล่นรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ของแต่งเยอะแยะมากมายนะครับมีทุกอย่างนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามช่องของน้องด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรที่สนุกเนี่ยเดี๋ยวทางช่องของน้องจะมานำเสนอให้ครั้งหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดการชมรีวิวครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ